มาต่อกันจากคลิปที่แล้วเลยนะครับเพื่อนๆหลังจากที่คลิปที่แล้วพอดีลูกค้าเข้าก็เลยต้องหยุดคลิปไว้ก็มาต่อกันเลยครับเพื่อนๆสำหรับวิธีการวัดค่าความต้านทานของพันเชอร์สิ่งที่เราจะต้องจำเป็นจะต้องมีครับเพื่อนเราจะต้องมีมัลติมิเตอร์นะครับเพื่อนมัลติมิเตอร์แนะนำให้ใช้ตัวเป็นตัวดิจิตอลนะครับเพื่อนตัวดิจิตอลนี่มันจะอ่านค่าได้ง่ายหรือเพื่อนๆท่านใดที่ถนัดใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มก็ไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันครับผมถนัดใช้เป็นของดิจิตอลครับผมก็เลยแนะนำใช้ดิจิตอลไม่ใช่ประเด็นครับจุดนี้ครับการวัดค่าความต้านทานของตัวพันเชอร์คอยเราจะต้องตั้งย่านไปที่โอห์มนะครับเพื่อนโอมนี่ก็คือค่าความต้านทานซึ่งอันดับแรกเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเจ้าตัวพันเชอร์คอยนี่เจ้าตัวพันเชอร์คอยนี่เขาจะมีเราจะต้องรู้คร่าวๆว่าพันเชอร์คอยนี่ส่วนมากเขาให้ค่าความต้านทานมาเท่าไหร่ตามที่ผมได้ศึกษาและเก็บข้อมูลของพันเชอร์คอยของรถจักรยานยนต์รถครอบครัวนะครับเพื่อนส่วนมากแล้วค่าความต้านทานที่โรงงานให้มาจะไม่เกิน400โอห์มนะครับเพื่อนจะไม่ต่ำกว่า130โอห์มแต่จะไม่เกิน400โอห์มนะครับเพื่อนนี่คือค่าความต้านทานของรถจักรยานยนต์ครอบครัวในบ้านเราที่มีใช้อยู่ในบ้านเรานะครับเพื่อนในที่นี้ถ้าเรารู้คร่าวๆแล้วก็ทัดขั้นตอนถัดมาครับเพื่อนคร่าวๆก็คือค่าความต้านทานที่โรงงานให้มาไม่เกิน400โอห์มเราจะตั้งย่านเราจะต้องตั้งย่านให้มันสูงกว่าค่าความต้านทานของพันเชอร์เข้าไว้นะครับถ้าตั้งต่ำกว่ามันจะไม่สามารถอ่านค่าได้นะครับเพื่อนในที่นี้มัลติมิเตอร์ของผมค่าความต้านทานเขาเริ่มที่200โอห์มครับเพื่อน200โอห์มนี่ก็คาดว่าจะอาจจะใช้ได้บางรุ่นแต่อาจจะไม่ครอบคลุมทุกรุ่นผมจะขยับมาตั้งที่เจ้าตัว 2K แล้วครับเพื่อนผมจะตั้งไว้ที่2,000โอห์มเลยนะครับเพื่อนว่าตั้งที่200โอห์มกลัวเขาจะอ่านค่าไม่ได้ควบคุมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าค่าของจากไอ้พันเชอร์ที่เราจะวัดตัวนี้นะครับค่าที่แท้จริงมันเท่าไหร่นะครับก็เลยจะเป็นที่ต้องตั้งไว้ที่ 200K นะครับเพื่อนหรือว่า 2,000 โอห์มนะครับก็ไม่ยากครับผมแบบนี้นะครับหรือเพื่อนๆท่านใดที่มี 1K ก็ตั้งที่ 1K ก็ได้นะครับของผมมันไม่มี 1K มันมาที่2K เลยครับหลังจากนั้นก็ให้เราก่อนที่เราจะทำการวัดค่าความต้านทานอะไรก็แล้วแต่ครับเพื่อนเราจะต้องเซตค่ามิเตอร์ของเราให้เป็น0ก่อนครับเพราะว่ามิเตอร์ถ้าเราผ่านการใช้งานไปนานๆมันจะเอือนครับเพื่อนเราต้องเซตมันเป็น0แบบนี้นะครับก่อนที่จะวัดค่าความต้านทานหลังจากนั้นก็ไม่ยากครับเมื่อเราเซตค่าเป็น0เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เรามาที่พันเชอร์ของเรานะเพื่อนสังเกตดีๆครับพันเชอร์ก็จะมี2ขั้วนะครับ2ตัวเราจะวัดที่จุดนี้ก็ได้หรือจะมาวัดที่ปลายสายนี้ก็ได้ครับเพื่อนปฏิปลายสายนี้ก็ได้หรือปลายสายนี่ใช้วัดในตอนที่เราไม่ได้ถอดพันเชอร์ออกมาจากรถนะครับเราจะวัดจากสายไฟเมนเอาแต่ถ้าเราถอดออกมาจากตัวรถเราก็สามารถวัดได้ทั้ง2ที่เลยนะครับอันนี้คือต้นทางของเขานะครับส่วนนี้คือปลายทางวิธีการวัดก็ไม่ยากครับเมื่อเราตั้งค่าที่เรียบร้อยเนา
ให้เราจิ้มไปเลยครับเพื่อนจิ้ม2ขั้วที่ผมได้บอกมาตอนแรกครับเพื่อนจิ้มแบบนี้นะครับจิ้มเสร็จแล้วเราก็รอให้มิเตอร์เรามันนิ่งครับเพื่อนมันหยุดอยู่ที่ตัวเลขไหนให้เราจดเก็บไว้นะครับเพื่อนอย่างเช่นตัวนี้หยุดที่121โอห์มนะครับเพื่อนให้เราจดค่าไว้นะครับเพื่อนเมื่อเราได้ค่าแล้วให้เราจดค่าเก็บไว้นะครับเพื่อจะใช้อ้างอิงในเวลาที่เราจะซ่อมรถเดี๋ยวผมจะพูดในคราวถัดไปนะครับก็หลังจากที่เราได้ค่าที่เราวัดเมื่อกี้ให้เราจดไว้นะครับเพื่อนถามว่าทำไมต้องจดไว้ล่ะครับเพราะว่าในกรณีที่รถพันเชอร์เสียนะครับเพื่อนรถในกรณีที่รถพันเชอร์เสียอาการเขาจะมีอย่างที่ผมบอกเบื้องต้นนะครับอาจจะร้อนแล้วเครื่องดับต้องรอให้เครื่องเย็นถึงจะสตาร์ทติดแล้วก็ร้อนมันก็ดับอีกเมื่อเรามีค่ามาตรฐานของมันชื่อจุดเก็บไว้แล้วนะครับเพื่อนวิธีการเช็คก็จะไม่ยุ่งยากเราก็จะใช้มัลติมิเตอร์นะครับไปเช็คเจ้าตัวพันชื่อของรถคันนั้นนะครับรถคันนั้นที่มันมีปัญหาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องถอดออกมาแบบนี้นะครับเพื่อนไม่จำเป็นต้องถอดออกมาแบบนี้เราสามารถไปเช็คในตัวรถได้เลยโดยเช็คที่ปลายสายตัวนี้นะครับเพื่อนยกตัวอย่างเช่นรถตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เราได้มาจากศูนย์ครับเราจดค่าไว้แล้วครับของเวฟ110ไอตัวสตาร์ทมือค่ามาตรฐานเราจดไว้แล้วที่121โอห์มนะครับทีนี้พอเราไปพบเจอรถลูกค้ามีปัญหาแบบว่าติดดับร้อนดับหรือว่าสตาร์ทไม่ติดเลยเราไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจุดไหนแต่เรามีค่าความมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานอยู่ในใจของเราแล้วเราก็ใช้มัลติมิเตอร์นะครับเพื่อนถอดไปปลดปลั๊กพันเชอร์ที่อยู่ในตัวรถนะครับไปปลดปลั๊กพันเชอร์ที่อยู่ในตัวรถแล้วก็วัดค่าความต้านทานของเขาเลยครับถ้าพันเชอร์ของรถจักรยานยนต์คันนั้นเสื่อมมันค่าที่เป็นมาตรฐานที่เราจดไว้ตั้งแต่ตอนแรกครับมันจะไม่อยู่คงที่นะครับเพื่อนถ้าพันเชอร์เสื่อมจากค่า121มันอาจจะเพิ่มเป็น150160หรือ180หรือมันอาจจะลดลงจาก121เป็น100เป็น90พอเราวัดค่าแล้วปรากฏว่าค่ามันไม่ได้อยู่ในมาตรฐานนะครับก็ให้เราฟันธงไปได้เลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากพันเชอร์นะครับเพื่อนก็ถ้าเรารู้วิธีการแบบนี้แล้วเราจะได้ไม่ต้องไปงมนะครับเพื่อนไม่ต้องไปเสียเวลาถอดก็สามารถทำได้กับรถหลายๆรุ่นนะครับเพื่อนเพียงแค่เราเก็บข้อมูลใช้กับเราเห็นรถจักรยานยนต์คันใหม่ๆถ้าเรามีเวลาเราก็ใช้วิธีนี้นะครับเพื่อนๆเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพราะว่าไอ้ค่าความที่เป็นมาตรฐานของพันเชอร์โรงเรียนเขาไม่ได้สอนไว้นะครับเราต้องมาเก็บข้อมูลเอาเองทีนี้เราจะไปถามใครมันก็ลำบากครับไม่มีใครรู้ครับส่วนใหญ่นี่ก็เป็นแนวทางหนึ่งให้เพื่อนๆใช้ประกอบกับการซ่อมรถของเรานะครับเพื่อนซึ่งโดยปกติทั่วไปถ้าเป็นสมัยโบราณครับเพื่อนอาจจะต้องใช้วิธีการลื้อออกมาลื้อพันเชอร์ออกมาลื้อออกมาแล้วก็จับเปลี่ยนแบบโดยที่ไม่มีหลักการครับเพื่อนจับเปลี่ยนจับเสียงนะครับเรียกว่าเสียงดวงกันไปเลยว่ามันเสียจริงหรือเปล่าแต่ณปัจจุบันนี้เราสามารถวัดค่ามาได้แล้วเราก็จะไม่ต้องเสียงไม่ต้องเสียงที่ถอดมาเปลี่ยนบางครั้งถอดมาเปลี่ยนก็ไม่หายก็มีครับเพื่อนบางครั้งมันไม่ได้เสีย
ราะว่าเนื่องจากเราไม่รู้วิธีการวัดแต่ทีนี้ถ้าเรารู้วิธีการวัดพันเชื่อแล้วรู้วิธีการอ่านค่าพันเชื่อแล้วมันก็จะง่ายต่อการซ่อมรถของเราครับถ้าวัดค่าความต้านทานอยู่ในเกมที่เป็นมาตรฐานเราก็จะตัดปัญหาเจ้าตัวพันเชื่อออกไปได้ไม่ต้องไปเสียเวลาถอดซึ่งการวัดค่าความต้านทานของพันเชื่อก็พูดไปแล้วครับเพื่อนสามารถวัดได้ทั้งที่มันอยู่ในตัวรถครับโดยที่ไม่ต้องถอดออกมาก็ถ้าเพื่อนๆมีเวลาว่างครับเพื่อนก็หาเก็บข้อมูลพวกนี้ไว้แล้วก็จดบันทึกเก็บไว้นะครับเพื่อนก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ